นะครับนักข่าวก็ถามคำถามนี้กับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับว่าผลสำรวจโพลของนิด้าเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ติด1ใน10เลยของคนที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนายจุรินทร์ก็บอกว่าครั้งที่แล้วเองพรรคก็ไม่ได้ส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพแม้แต่คนเดียวนะแต่ครั้งนี้คาดว่าจะได้หลายคนเพราะว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยก็มั่นใจคะแนนทั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะเสียงตอบรับใกล้เคียงกันนะครับบางคนถึงขนาดบอกว่าแหมรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้เลือกนะครับแต่รอบนี้จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับรองบัญชีส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบรายชื่อในวันที่29มีนาคมนี้นะครับซึ่งก็จะผสมกันไปตามสัดส่วนของผู้มีความรู้และเหมาะสมทุกๆด้านทั้งผู้อาวุโสคนรุ่นใหม่สตรีและจากหลากหลายภาคส่วนนะครับอีกคนหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องโพลเนี่ยคุณองอาจคร้ามไพบูลย์นะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลกทมพูดถึงโพลเดียวกันเนี่ยนะครับคุณองอาจบอกว่าเรื่องโพลเนี่ยนะครับก็พร้อมจะรับฟังเสียงสะท้อนจากคนกรุงเทพนะครับผ่านการทำโพลจะได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นผลตำรวจที่ผ่านมาเนี่ยการทำโพลมันก็มีขึ้นมีลงแหละนะครับแล้วก็เพราะว่าการเลือกตั้งในพื้นที่กทมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณองอาจบอกว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนถ้ามีข้อมูลใหม่มาประกอบการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ